ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่27นะครับ27กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนอินทผาลัมจังหวัดนครราชสีมานะครับหมู่6ตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อนๆตอนนี้อินทผาลัมอายุ4ปีนะครับตอนนี้เราผสมเกสรเรียบร้อยนะครับผสมไปเมื่อวันที่26 27ที่ผ่านมานะครับต้นนี้ก็ออกประมาณ30ช่อนะครับ30จันนะครับที่นี่อยู่หมู่6ตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อนๆทั้งหมดก็อินทผาลัมมีค้าเค้ากันไปนะครับอายุปี8เดือนนะครับปี8เดือนตรงนี้ก็อายุ4ปีนะครับต้นนี้ก็จะให้เห็นช่อสวยงามมากนะครับเพื่อนๆสวยงามมากให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับให้ดูมุมสูงนะครับอินทผาลัม4ปีนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะครับต้นนี้จะสมบูรณ์มากนะครับครับออกจันทร์หมดแล้วนะครับนี่ก็ต้นนี้พรุ่งนี้จะผสมเกสรนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับต้นนี้ยังไม่ได้ผสมนะครับพรุ่งนี้จะประกันการผสมนะครับให้เพื่อนๆชาว TikTok ได้ดูและทาง YouTube ได้ดูกันนะครับผมพรนิพนธ์คนโคราชนะครับผู้ส่งเสริมปลูกกาแฟปลูกอินทผาลัมภาคอีสานนะครับท่านใดที่สนใจข้อมูลนะครับก็รับข้อมูลได้เลยนะครับฟรีไม่ต้องเสียเกินอะไรทั้งสิ้นนะครับอลังการมากนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับครับที่ผสมแล้วนะครับเนี่ยครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมพรนิพนธ์นะครับ